นี่กดอะไรจับกบไม่ค่อยเป็นเห็นไหมเดี๋ยวผมจะมาทำแลมโบกบนะผมจะให้คุณโตโต้ทำผมแบกดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะอยู่ออสเตรเลียนะท่านผู้ชมดูแม่น้ำดูทำไมแม่น้ำมันเป็นสีนี้ท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมหิวมากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปซอกหากินก่อนนะท่านผู้ชมที่นี่ผมว่าคาดจะเป็นถิ่นของโตโต้เวียงจันทร์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปเดินซอกหาโตโต้เวียงจันทร์ว่าเขาจะดูนี่ไหมนี่ก็น่าจะเป็นที่กบดานของคุณโตโต้เวียงจันทร์ทุกคนน่าจะรู้นะโตโต้เวียงจันทร์นี้เขาเป็นยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งที่แบบล่าสัตว์ป่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครจับเขาได้เพราะว่านี่เขาคือที่กบดานเขาไงมีแต่ผมนะระดับแบกคือจังเข้ามาได้คือคนปกตินี่เข้ามาไม่ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปล่านะไปล่าครัวเขาเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งเขาว่าดูตอนนี้เดี๋ยวผมก็ย่างมาครัวเขาเลยนะตอนนี้ก็มีพนักงานที่เขาแนมเบิ่งผมอยู่เขาคิดว่าเฮ้ยคุณบิ๊กไงทำไมหล่อจังตอนนี้เดี๋ยวผมจะบุกเข้าไปในห้างเขาเอ้านางร้ายวะตอนนี้ผมก็จะบุกคือตอนนี้ผมก็บุกมาที่ครัวเขาแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเขากำลังทำอะไรวะเฮ้ยคุณโตโต้คุณกำลังทำอะไรเนี่ยเห็ดเขากินเกี๊ยมเห็ดเขากินอะไรของกินกบท่านผู้ชมดูคือผมไม่เคยกินจากเถื่อนนะกบเก็บเนี่ยหืมจับมาได้หรออันนี้มาดูไหมตอนนี้เขากำลังจะจับกบแบบดิบๆมาผัดกินนะท่านผู้ชมทำแลมโบกบเขาจะมาทำแลมโบกบปึ๊บก็ไม่ได้กลัวไปไหนแต่อย่ามันเต้นนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่กดอะไรจับกบไม่ค่อยเป็นเห็นไหมเดี๋ยวผมจะมาทำแลมโบกบนะผมจะให้คุณโตโต้ทำให้ผมกินปล่อยมันไปผมสงสารมันปล่อยเอาบุญมาตอนนี้วัตถุดิบเราก็มีกบนะท่านผู้ชมกบยังมาเคยเห็นไหมกบลวกวันนี้เลือดต้มแล้วลวกแล้วมีกบแล้วก็มีเครื่องหอมเครื่องเคียงต่างๆแล้วตัวนี้กระเทียมแล้วก็มีพริกเฮ้ยทำไมฮะคุณไฮโซดังเฮ้ยท่านผู้ชมร้านนี้เขาใส่รสดีนะนะมันคือผงปรุงรสที่ช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับทุกเมนูคือปกติผมก็ใส่ตลอดนะเวลาใส่ก็แซ่บตลอดนะรสดีเนี่ยต่อไปเดี๋ยวเขาจะทำต้องใส่ระดับท่านอาหารต้องใส่อ่ะโอ้สิหัวทำไมวะต่อไปเดี๋ยวเขาจะทำลำโบกกบให้ผมกินนะท่านผู้ชมขั้นตอนแรกก็กระเทียมพริกลงไปกระเทียมใส่ร้ายปะวะเอาตามชอบไม่หนึ่งโอ้ยร้ายโพดโอ้ร้ายโพดเนาะน้อยพอดีแล้วเกี่ยวกระเทียมพริกไปด้วยอีกไม้นึงมันจะเผ็ดร้ายไม่หนึ่งโอเคโอ้ลงมือเองเลยเนาะไม่เนาะเอาอย่างไรเนาะนี่ลงมือเองเลยเราก็เจียวนะท่านผู้ชมเจียวให้มันแบบมีกลิ่นหอมขึ้นมาถ้ามันไม่หอมเราก็แค่ชิดน้ำหอมใส่กบลงไปนี่เห็นไหมท่านผู้ชมกบคือปกติผมไม่ได้กินนะอาหารพวกแบบนี้ผมกินแต่พวกแบบปลาแซลมอนแบบพวกอาหารที่แบบไฮโซเหมาะสำหรับผมโอ้เป็นพกครัวได้เซฟได้ลีลาในรุ่นบอกคนยังมาจะมาชิเปื่อนไม่เป็นไรบ่เป็นยังหลังจากนั้นเอาด้วยเราก็ใส่เครื่องหอมของมันนะใส่ลงไปจนเบิดนี่แหละทำให้มันเข้ากันกบเห็นเป็นหนังเป็นมือเห็นไหมต่อไปก็แค่ปรุงรสนะท่านผู้ชมใส่พริกเผาลงไปครึ่งนึงก็ประมาณสักนี้นะหลังจากนั้นเราก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ท่านผู้ชมมันคือรสดีผงปรุงรสที่ช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับทุกเมนูคืออันนี้มันจะมีประจำอยู่ทุกร้านนะเพราะว่าเวลาใส่แล้วมันจะแซ่บไง
ค่นี้นะก็ดีใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยพริกไทยแป้งนัวลงไปครับเอาด้วยเรากินนิดหน่อยเนาะมันคือยังไงเรากินแล้วน้ำมันงาน้ำมันงาดูสีหน้าแล้วโบกโบกแม่นปะวะแม่นดูครับผู้ชมมันก็ตอดขามันอยู่ใส่นมหน่อยนึงนี่ก็คือไม่ใส่นมธรรมดานะมันคือนมเด็ก14-15ที่ผมไปลักบีบมาเมื่อคืนนี้ ผมก็เอาอันนี้ไปตรงไว้แล้วก็ได้เอามาใส่นี้เพราะมันจะแบบอร่อยยิ่งขึ้นไงโอ้ยเป็นยังไงนะกินบ่ผมพูดดูสักมันจะเป็นยังไงนะนี่ใส่ลงไปผักอีตู่แล้วปะวะเลยนี่ก็คือหม้อมันนะครับทุกคนหม้อที่จะใส่ยัมโบ้เอาน้ำเทสให้ดีเลยวันนี้เทหรือว่าตักมาเทเลยก็ได้ตักก็ได้เทเลยหนูอืมอะไรอันเล็กโบ้เป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้สุดยอดต้องมีไฟเป็นแบบนี้แบบแบบแบบโบ้เนาะแบบว่าไงเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมLamborghini Lambo ครบปัดผมกินได้หรือกินไม่ได้ก็ต้องรอดูนะทำไมคุณพูดไทยแบบผมบอกมาตามเกมไปเดี๋ยวเสิร์ฟลงไปกินตั้งแต่นั้นเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ดูนะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมก็ได้ทักเอ้ยมันฮ้อนเอาหนึ่งก็เป็น Lambo ครบมึงก็ลองเอามือจิ้วชิบหายนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะกินให้ทุกคนเบิ่งนะนี่เห็นไหมกบยังเป็นหนังๆมันอยู่เอ้าดูตีมือตัวเองแล้วเบิ่งมาทีแซ่บบ่ป้อนกบบอกกบโอ้ทางนี้มาพี่ใหญ่อย่างเดียวเลยมาแซ่บนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทอยกินมาพี่ใหญ่เดี๋ยวทอยกินมาพี่อ่ะโคตรอร่อยเลยธรรมดานั่นเด้กินมาพี่อ่ะอย่างก่อนสายต้องสายพิษสังหรักพี่นี่แลมโบกบมาเออโลชิม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 ฝีมือกันบิ๊กใหญ่ก่อนเบกเบกตักพี่อ่ะนะแกงพี่อ่ะชิมชิมชิมอันนี้ตัวมือมันแต่ผมไม่กินผมไม่กล้าเนื้อเรื่องดูตัวนี่ขาอ่อยเป็นอาชีพบ่เป็นพ่อครัวบ่พ่อจะเปลี่ยนนะเพราะว่าแม่ครัวอยู่ในงามอีกดีมีผัวงามบ่ครับครับหมอนโบ๊ทไข่เต็มเลยขากบโอ้โหตับหวานจริงนะเสียเจ๋วเจ๋วมาตับหวานมาเดียวโอ้ดิบดิบเลยนี่นะตัวตัวดักงัวสุดงานมากเลยท่านผู้ชมแลมโบกบถ้าใครสนใจอยากกินเดี๋ยวผมเขาปกลงกินขอบคุณถ้าใครสนใจอยากกินแบบผมผมขอแนะนำร้านนี้นะครับท่านผู้ชมมันคือสวนยังวะสวนอาหารพลอยไพรินสำหรับใครมาเวียงจันทร์หรือว่าทางไปบางเวียงนะแม่นปะวะ13เหนือเส้น13เหนือเส้น13เหนือบ้านหนองแตงแม่นมาแวะกินได้เนาะมันมีครบวงจรไม่ว่าจะเป็นมีห้างอาหารจำยังจำยังคาราโอเกะส่วนอาหารแบบกินได้ว่าส่วนไหนบ้างร้านเบียร์ร้านเบียร์เทคครบชุดห้างผู้สาวครบมานี่ได้สาวน้อยแน่นอนชูพนันยังได้พี่ไงได้ประมาณหามือกับหาคนเนาะคนเดียว
แซ่บบ่เป็นยังไงอันนี้ฝีมือตัวเองสุดยอดแต่ว่าบ่ค่อยกินกบไปไหนโอ้บ่ค่อยก็เลยแบบนั่งเยอะๆอยู่ในนึงเออบ่ค่อยเรื่องกินแต่พวกอย่างสปาเกตตี้กินแต่พวกแบบอาหารแบบไฮโซไฮโซนะปกติอยู่แต่ภัตตาคารก็เลยแบบบ่เรื่องปานใดมื้อนี้ได้กินอาหารบ้านๆแบบลาวๆมาคอยเพลินแต่ต้องได้กินแบบอาหารลาวๆก็ลองมาชิมกันเบิ่งได้เนาะบ่ว่าจะเป็นลาบก้อยซอยแซมีเบิดทุกสิ่งทุกอย่างมาที่นี่ที่เดียวคือว่าครบจบในที่เดียวคือพลอยไพรินเชิญแขกทุกคน FC ของแบกึที่อยู่ทั้งในประเทศและนอกประเทศได้มานครหลวงจันทร์กะมาแวะได้เนาะส่วนอาหารพลอยไพรินหรือว่าพลอยไพรินครบวงจรนั่นแหละอยู่ห่างจากสนามบินกัน 6-7 กิโลใกล้ๆบ้านหนองแตงเหนือเมืองสิโคตรตะบองทางมาตาดมูลบ่ไกลเลยเชิญมาได้คือบอกเรียนแถวแม่เรามาจังโอ้เรามา3มื้อ4มื้อพุ่นเนาะตัวสิได้อ่ะก็กินกันไปเรื่อยๆเนาะแซ่บแฮงได้แซ่บแท้นี่ลืมเย็นสิบ่อือเย็นบ่คือตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในจักรวาลของโตโต้เวียงจันทร์นะท่านผู้ชมดูมีสนามเด็กเล่นบักหลายๆเติบเดี๋ยวผมจะลองเล่นเบิ่งนะเหมาะสำหรับใครที่มาแบบครอบครัวนะร้านนี้ผมขอแนะนำเลยท่านผู้ชมดูมีสนามเด็กเล่นบรรยากาศโคตรดีเลยนะก็แค่นี้แหละก็ไม่อยากเล่นอะไรมากเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอ้อมๆนะท่านผู้ชมดูเปิดเทงอยากเป็นลูกเขยอีกนะดูน้ำมันดูน้ำมันท่านผู้ชมผมมีเรือเป็ดอีกนะเดี๋ยวผมจะลงไปขี่เรือเป็ดมันมีเรือเป็ดน้ำนะท่านผู้ชมดูมีเรือเป็ดแล้วก็น้ำสีแบบสีมรกตเลยนะท่านผู้ชมมันจะต่างจากน้ำบ่อนอื่นนะดูก็น่ามานะสวนอาหารพลอยไพรินผมขอแนะนำนะสำหรับใครที่อยู่เวียงจันทร์ก็มาร้านนี้ได้รุดให้ผมบ่ได้บ่แก้มแดงดูท่านผู้ชมเขาฟังเพลงผมอีกนะคงบ่มีวันที่จะได้เจ้านั้นมาควงแขนรุ่นให้อายบ่ได้บ่คุ้นดีก็อายจอบมากเจ้านั้นมาเป็นปีอายเป็นลูกสาวนาบ่แม่ลูกเศรษฐีถ้าเจ้ามาคบกับอายเจ้าจะบ่เลยเจ็บหีดูบรรยากาศมันท่านผู้ชมเหมาะสำหรับการมาแบบกินกับครอบครัวนะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะก็มันแบบหมวนไงคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรหลายนะก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ตอนนี้เพิ่งแบบอะไรวะกูจะพูดอะไรวะบ๊ายบาย